คิววันนี้ไม่มีคิวไม่ได้ร้องเพลงค่ะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะเพื่อนก็เหมือนนะเดี๋ยวมีโชว์ให้มีเล่นดนตรีด้วยเอากีต้าร์มาพอรู้สึกว่าฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมคะหลายๆคนนี่รู้สึกว่าหน้าตาแบบได้ได้กู้หนึ่งค่ะกู้หนึ่งค่ะเป็นกู้เอค่ะเอาไปให้พี่มันกู้หนึ่งกู้เอค่ะถือมาเลยนะคะมาถ้าต่อไปมาอ้าวกู้เอแล้วค่ะนัมเบอร์9เบอร์9โอ้โหนำโชคด้วยนะโอ้โหของการสุดยอดของเขาเรียกว่าเป็นของเมืองไทยเลยนะที่แบบเป็น6คนแกร่งเหล่านี้เลยนั่นเองค่ะและมาเป็นนะคะเป็นพิธีกรแทนเราแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้นะคะทั้ง2คนเนี่ยแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมเบฟวัฒนาศิริธิเกตนะครับเป็นแชมป์ GT Academy ซีซั่นแรกครับครับผมผมณัฐยศศิริกายะนะครับเป็นแชมป์นิสสัน GT Academy ซีซั่น2ครับโอ้โหเป็นยังไงคะเป็นแชมป์ซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นที่2รู้สึกดีใจไหมอ่ะก็ดีใจครับค่อนข้างดีใจครับผมแล้วความรู้สึกที่แบบก็ได้มีโอกาสได้ไปที่อังกฤษครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ขับรถหลากหลายรูปแบบครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วเมียคะรู้สึกยังไงกับประสบการณ์เพื่อจะต้องไปเจอบอกก่อนดีกว่าเคยจะไปโหดก็มันทำให้เราได้มากเลยก็คือคนอยากเป็นนักแข่งใช่ไหมก็ได้เป็นสื่อมวลชนผู้มีเกียรตินะคะรวมทั้งคุณมนูนศาสตร์นะคะที่เป็นตัวแทนจากรยศทนะคะเป็นราชยัญยุตสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็แห่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะอีกอย่างก็คืออยากจะขอต้อนรับเจ้าหน้าที่นะคะของทีม GTA Global นะคะก็คือคุณมิกกี้นะคะแล้วก็คุณจนทานที่วันนี้มาร่วมเป็นกรรมการกับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คืออยากจะกล่าวเปิดกิจกรรมของ GT Academy อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆหน้าใหม่หน้าสดใสนะคะซึ่งก็มีพี่เบฟกับพี่เมี่ยงเป็นตัวอย่างอยู่ว่าปีที่แล้วเราหลายคนอาจจะได้เข้ามาเล่นในปีที่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ผ่านรอบควอลิฟายนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะในงานนี้นะคะนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะคะมีความรู้สึกภูมิใจมากนะคะที่เรายังตัดสินใจที่จะเดินหน้าในเรื่องของกิจกรรมของ GT Academy ต่อนั้นคือเป็น Gran Turismo Sport Version ล่าสุดเลยที่ใช้กับเกมเพลย์4นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบในเรื่องของ Media Challenge Media Challenge เพื่อที่จะทดสอบไหวพริบนะคะในการที่เราจะตอบโต้หรือจะตอบสนองกับสิ่งรอบตัวของเรานะคะที่เป็นข้อมูลในเรื่องของสายตาในเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลที่เข้ามาสู่เราว่าเราสามารถตอบโต้ตรงนั้นได้แค่ไหนนะคะอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของกายและกายของเราว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนไม่ใช่แบบว่าตื่นเต้นมากความดันขึ้นเป็นลมขับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือความฟิตของร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเซียนเกมอย่างเดียวละหมายถึงว่ามันอยู่ที่ใจนะคะแล้วก็แข่งกับตัวเองแต่การแข่งกับตัวเองเนี่ยอย่าประเมินคู่แข่งต่ำบางทีเราชอบคิดเขาเนี่ยเตรียมความพร้อมมาเพื่อสนามนี้นะคะสนามปทุมธานีสปีดเวย์โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยบอกแล้วว่าออเดิร์ฟค่ะนะเราเสิร์ฟแบบเป็นน้ำจิ้มเบาๆก่อนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้โอ้จะเต็มได้ไปขับขี่นะคะรถดิสันของเรานะคะในสนามจริงนั่นเองค่ะปกตินะคะหลายๆท่านบอกว่าเคยเล่นแต่เกมอ่ะเกมชื่ออะไรนะเกมชื่ออะไรซิมูเลเตอร์เป็นไงล่ะโปรแกรมคะแกนทูริสัน
เนาะถูกต้องแล้วก็สมาธิจริงๆนะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะอย่างที่ผู้บริหารของเราได้บอกไปนะคะว่าหลายๆคนกดกดดันแล้วก็ตื่นเต้นตัวเองถูกต้องบางทีแบบน้องๆมีความสามารถทุกคนแหละแต่บางคนอาจจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะเนี่ยWe'll be right back.
ไม่มีพิธีบนเวทีแล้วจะเป็นการวอร์มร่างกายนะครับให้น้องๆวอร์มร่างกายยืดเส้นยืดสายให้เรียบร้อยจะเริ่มจากส่วนด้านบนก่อนนะครับจะเป็นเรื่องของฟิสิกอลจะมี3ด่านด่านแรกกระโดดสูงเริ่มจากกระโดดสูงก่อนเลยนะครับเรียงทีละ1จนถึงเบอร์25เลยระดับที่2เป็น